ตอนที่199าคำถามตั้งแต่เรียนมาด้วยกันนี้เป็นครั้งแรกที่คนทั้งห้องพึ่งสังเกตเห็นว่านักเรียนใหม่ทั้งสองคนแม่งโคตรฉลาดโคโรเซนเซก็หันไปมองฮารุเธอแก้เจ้านี้ได้ไหมได้เลยฮารุก็พยักหน้าแล้วออกก็มาตอบคำถามอย่างง่ายดายแล้วเธอละโคโรเซนก็หันมาถามโคฮาหน้าเบื่อชิปโคฮาพูดออกมาแล้วตอบคำถามออกมาทันทีทำไมพวกนายสองคนไม่ไปอยู่ห้องเอเล่า จากนั้นพวกเขาก็ตระหนักบางสิ่งได้ขึ้นมาอ๋อใช่แล้วเจ้าพวกสองตัวนี้เป็นนักฆ่านี่เองคาราสุมะก็เข้ามายืนหน้าห้องแล้วพูดว่าเอาละ่ะทุกคนฉันได้เตรียมของขวัญมาให้พวกเธอคาราสุมะก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาเข้ามาในห้องพร้อมกับแบกกล่องหลายกล่องเข้ามานั่นมันอะไรหนะคาราสุมะก็เปิดกล่องออกมาแล้วพูดนี่คือของขวัญจากประเทศของเราชุดสําหรับการลอบสังหารอย่างไนหล่ะวัววัวเมื่อได้เห็นชุดเหล่านี้พวกเขาก็มีความสุขขึ้นมาทันที จากนั้นพวกเขาก็รีบหยิบชุดไปใส่อย่างรวดเร็วเรนนี่ดาบยักย้ายที่ออกแบบมาสําหรับนายอยาพกออกไปไหนมาไหนนอกจากห้องเรียนหลักคาราสุมพะก็พูดออกมาแล้วส่งดาบยักย้ายให้โคฮาอึมโคฮาที่รับดาบก็ลองเหว่งดูนายไม่ขออาวุธเฉพาะตัวงั้นหรอสุกยะก็ถามไม่ล่ะฉันใช้ปืนดีกว่าเยอะฮารุพูดเอาล่ะทุกคนหลังกะจากนี้เราจะมีชั่วโมงเรยนรอบสังหารดังนั้นให้ทุกคนรีบไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้และยอคาราสุมะก็หันไปมองโคฮาและฮารุพวกนายสองคนด้วย ฉันจะต้องฆ่ามันให้ได้โคฮาก็พูดออกมาพร้อมกับก,บกำดับแน่นฮารุก็แค่พยักหน้าตอบจากนั้นเขาก็หันไปมองโทรศัพท์ที่กำลังโหลดริสึโมบายเขาจึงเปิดช่องแช่งแล้วส่งข้อความไปหาเธอตรงๆจากนี้ขอฉันคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมริสึตออรับทราบอ๋อชใช่ฮารุอาจารย์เอาวัตถุดิบมาให้แล้ววันะหลังจากจบคาบแล้วช่วยอาจารย์ทำอาหารได้ไหมนุหูฮ uh ูฮ uh ู uh h, จูจูโคโรเซนเซก็ปรากฏตัวขึ้นมาปังนี่ใช่คาบเรียนจริงหรอโคฮาพูด ฉันก็ไม่รู้หาลุพูดเนื่องจากเขารู้สึกแปลกๆที่ต้องมาเรียนวิชารอบสังหารตอนแรกฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนางนิสาก็ยิ้มออกมานี้นายรู้ไหมว่านายคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในห้องของพวกเราโคฮดอะไรนะนางนิดก็รู้สึกประหลาดใจก็จริงที่หมอนี่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในห้องของพวกเราจากนั้นคารุมะก็ชี้นิ้วไปที่คนคนหนึ่งส่วนหมอนั่นคือคนที่อ่อนแอที่สุดแพมบ้าอะไรคารุมะเพราะซากะก็โมโหจากนั้นเขาก็หันไปมองหารุแล้วพูดว่า ให้นักมายากลกล่งหนได้ไหมทําได้แต่ฉันปิดบังกลิ่นตัวไม่ได้หรอกฮารุก็พูดออกมาฉันได้ยินมาว่าเจ้าหมึกนั่นมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมากไม่ใช่หรอใช่นะงางนิสาก็พยักหน้าแล้วถามงั้นนายก็สามารถล่องหนได้จริงๆสินะใช่แต่มันก็เหมือนการเล่นกลล่ะฮารุพูดเล่นกลงั้นหรอคารุมะก็หันมามองฮารุด้วยสีหน้าสนใจจากนั้นเขาก็สายหัวงั้นเรามาฆ่าเจ้าหมึกนั่นกันจากนั้นเราก็จะไปได้กินบาร์บีคิวกัน โอฮารุก็ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเขาเห็นปฏิกิริยาตอบรับของทุกคนเขารู้สึกว่าเขาสามารถใช้อาหารของเขาพิชิตห้องนี้ได้ฮารุนั้นไม่ได้ไล่ตามคนไปแต่เขากลับเคลื่อนไหวอยู่เงียบๆหลังจากที่เขาได้ใช้เวทแสงพลางตัวไว้ซึ่งเขาค่อยเอาไปบอกพวกนั้นที่หลังว่าเขาใช้มายากลขณะนี้เขามองเห็นโคฮากำลังเหวี่ยงดาบอย่างบาางา้าคลั่งใส่โครเซนเซแต่โคฮานั้นฟาใสโครเซนเซไม่โดนเลยอย่างที่คิดเรนคุงเธอควรจะทำตัวเงียบๆนะเพราะเธอเป็นนักฆ่านี่หนาหูหูหูโครเซนเซก็พูดออกมา หบปากไปฉันไม่ใช่นักฆ่าสักหน่อยโคฮาก็พูดออกมาแล้วเวลดาบใส่โคโรเซนเซ่ก็พยักหน้านูหูหูหูก็จริงนะเธอไม่ใช่นักฆ่าแต่วิชาเรียนนี้เปต่อวิชาที่ช่วยสอนการฆ่าศัตรูของเธอโคฮาก็ขมดูดคิ้วศัตรูของฉันหรอโคโรเซนเซ่ก็แค่ยิ้มออกมอโดยไม่พูดอะไรตายไปซะหลังจากหมดคาบรอบสังหารทุกคนต่างเหนื่อยหอบหมดแรงคาสุกาโนคุงฝากด้วยนะูหูหูหูโคโรเซนเซ่ก็พูดออกมาแล้วส่งวัตถุบีให้ฮารุ ก็ได้โฮารุก็พูดออกมาแล้วเอาวัตถุดิบไปทำอาหารคนในห้องนั้นไม่เคยเห็นฮารุทำอาหารมาก่อนพวกเขาเคยเห็นแค่อาหารที่เขาทำเสร็จแล้วเท่านั้นแต่ในครั้งนี้พวกเขาได้เห็นการทำอาหารของฮารุทำให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงมากเพราะพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการทำอาหารจะเท่ขนาดนี้เดี๋ยวฉันข่วยคันซากิพูดฉันด้วยไมกุพูดช่วยบอกสูตรอาหารของนายหน่อยได้ไหมฮานะถาม ไม่มีใครเคยคิดเลยว่าการทำอาหารจะทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจมากขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยอมรับอยู่ดีว่าอาหารของฮารุนั้นอร่อยมากอีกด้านหนึ่งนักซุ่มยิงที่มีชื่อเสียงเรดอายตาแดงนั้นได้รับบาดเจ็บนอนกองอยู่บนพื้นเขาโชคดีที่คนที่โจมตีใส่เขาคิดว่าเขาตายแล้วเขาจึงรีบเรียกรถพยาบาลมารับแล้วถอนหายใจอย่างโลง่งอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สึกกังวลในตัวนักเรียนที่เขาได้เจอก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บระวังตัวด้วยฉันได้รับชิ้นส่วนจากร่างกายหมอนั่นมาแล้วเขสรุพูด จริงหรอเทปเปก็แสดงสีหน้ามีความสุขออกมาแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเมื่อเรากลับโลกของตัวเองเมื่อไหร่คุณค่อยส่งให้ผมอีกทีแล้วกันเขาก็คอรุ่นคิดเล็กน้อยแล้วพูดผมขอตัวไปก่อนแล้ววันนี้รู้สึกอยากจะไปหาอะไรดื่มสักหน่อยอืมแต่เจ้าหมึกนั่นก็น่ารังเกียจอยู่ดีโคฮาก็บ่นออกมาตอนกลับฉันขอฝากของของฉันกลับไปด้วยได้ไหมได้เลยฮารุยักหน้าฮารุมาเล่นเกมกัน โคฮาก็พูดออกมาแล้วลากฮารุไปในขณะนี้โคฮากำลังนอนหลับสนิบอยู่ข้างฮารุส่วนฮารุนั้นก็หนัดไปมองริสึกณโทรศัพท์เธอได้เหเห็นข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ฉันพบยูสุกโนซซอรรแล้วแต่มันคืออะไรกันคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาหรือคนอื่นเป็นคนทำนี่คือประสบการณ์ของคุณงั้นหรอแล้วคุณเสียสิงตอนประถมและคนยังคบกับผู้หญิงหลายคนรวมถึงน้องสาวของคุณด้วย ริสึก็ยิงคำถามมากมายใส่ฮารุฮารุก็ขมวดคิ้วเมื่อได้ฟังคำถามของริสสึกเธอให้ฉันผูโกนได้ไหมได้สิริสึกพูดก็ได้ตอนนี้ฉันไม่สามารถอธิบายให้เธอฟังได้แต่อยากรู้ว่าเธอมีมาสเตอร์หรือเป็นโปรแกรมที่ทำงานด้วยตัวเองฮารุถามฉันทำงานด้วยตัวเองริสึกพูดอืมงั้นฉันจะบอกเธอเมื่อถึงเทอมสุดท้ายแล้วกันฉันยังไม่แน่ใจว่าเธอจะปกป้องตัวเองจากพวกแฮกเกอร์ได้หรือไม่ฮารุพูอืมงั้นฉันนัดรอแล้วกันริสึก็พูดออกมาเห็นได้ชัดว่าเธอสนใจเรื่องนี้มา แต่คุณคบกับน้องสาวตัวเองจริงๆหรอ